จากกรณีที่ครูบาบุญชุ่มญาณสาวโรจรณวาสีภิกขุเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา3ปี3เดือน3วันที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สมหานุมีธรรมเรืองประเทศเมียนมาตั้งแต่วันที่29เมษายน2562ซึ่งกำหนดการออกจากถ้ำระบุว่าจะออกจากถ้ำวันที่31กรกฎาคม2565เป็นวันนี้หลังจากนั้นจะปลงผมที่เกาะน้ำรูที่สร้างหอกุฏิที่พักไว้ต่อมาครูบาบุญชุ่มจะฉันภัตตาหารที่กุฏิมุงคาริมน้ำสิม5โมงจะไปที่ถ้ำเล็กหอ7ชั้นคนที่จะมารับในถ้ำหลวงนี้มีพระสงฆ์23รูปคฤหัสถ์ลูกศิษย์ชายให้มา38คนลูกศิษย์หมวกทองคำให้มาเวลา7นาฬิกาลากรถหอคำให้ห่างกัน1วาหญิงลากข้างซ้ายชายลากข้างขวาพระสงฆ์นำหน้าจะอยู่5วันแล้วไปเมืองพงสำหรับการเข้าพรรษาเดือน10นั้นที่ไหนยังไม่ทราบล่าสุดเพจรักเชียงตุงได้เผยคลิปประชาชนและศิษยานุศิษย์จำนวนมากราว 30,000 คนได้มารอรับครูบาบุญชุ่มที่หน้าถ้ำเมืองแก๊สรัชฉานประเทศเมียนมาตั้งปักหลักกันอย่างเนืองแน่นจากแรงศรัทธาโดยส่วนมากเป็นชาวเมียนมาและไทยใหญ่สำหรับประวัติของครูบาบุญชุ่มเกิดเมื่อวันอังคารที่5มกราคม2508เวลา9นาฬิกาที่หมู่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นบุตรคนโตของนายคำล่าและนางแสงล่าทาแกงกระทั่งปีพ.ศ. 2517ได้เข้ามาเป็นเด็กวัดโดยมีพ่อลุงทาเอาไปฝากกับเจ้าอธิการศีลจิระธรรมโมวัดบ้านได้ตอนท่านอายุได้11ปีหลังจากเป็นเด็กวัดได้3ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพ.ศ. 2526ต่อมาได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2529ณอุโบสถวัดพระเจ้าเก้าตื้อปัจจุบันรวมกับวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระราชพรหมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูเวลุวันพิทักษ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์และพระครูศรีปริยัตินุรักษ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์นับแต่ออกบวชครูบาบุญชุ่มมุ่งหน้าเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายองค์ได้จาริกไปหลายท้องที่ทั้งภาคเหนือของไทยพม่าเนปาลอินเดียภูฏานเมื่อพบเห็นวัดใดทรุดโทรมก็เป็นผู้นำในการบูรณะและได้สร้างพระธาตุเจดีย์วิหารพระพุทธรูปไว้หลายแห่งในภาคเหนือรัชฉาน12ปันนาและประเทศลาว